ครับกูคิดว่าโจรโจรมาทำร้ายกูอย่านะอ๋อไม่ใช่โจรหรอกคุณตำรวจขอโทษทีครับแฮ่ไอสัตว์ธนาคารแต่งตัวไม่เหมือนมีใครจะพาอุ้มไปเอาเงินมาอุ้ยหักอุ้ยหักธนาคารเอาไว้ครับหมอครับเนาะมีย้ายขอบคุณพี่บอย15ดาวครับผมจะตายแล้วครับ250ครับปกลุกเลข8น่ะเออหมวยเห็นตำรวจที่นอนไอ้โหอันนี้ให้น้อยยังวะไม่ได้ทำเลยพี่มันไม่มีคนทำด้วยเวลาผมทำคนเดียวผมใช้ระยะเวลา6ชั่วโมงที่ได้มา 25,000 ไม่ทำงานอ่ะเพชรกำลังไอ้เพชรเหล็กมายังอ่ะส่งไปแล้วครับมันส่งแล้วนะช่องเหล็กกระม้าไปแล้วไม่ได้หรอไอ้เรียกไอ้แฟงเรียกไอ้นี่ไปตีอาวุธเนี้ยตีแล้วตีสองทีแล้วนะตีไปสองทีกันละเสื้อยีนนี่ใครอ่ะยังคงไม่ติดกันเหมือนเดิมป้องเอาป้องอะไรหรือวะขอขาแป๊บนึงดิรักษาขาแป๊บนึงมันแอบไปไต่บัตรดำสามต่อไป50ครับเยี่ยงยิง200เลข8จ้ะมึงควักอะไรเพชรวันนี้วันอะไรวะเอาวันหยุดนี่หว่าใช่วันนี้วันหยุดก็ขี่มอไซค์กันมานะขี่มอไซค์นี่จะต้องไปทำอะไรแปลกๆแน่ๆเลยใครวะใครขี่อ่ะนี่เนี่ยสองคนนั้นโดนนะครับนั่นนะขี่ไปแล้วนะขี่ไปทำอะไรแปลกๆขึ้นไปเร็วไอ้เหี้ยไม่ทันแล้วดีไปงั้นเดี๋ยวหมวยขับเลยบ้านแถวไหนวะใกล้ๆมีอยู่หลักหนึ่งตรงชนบทซ้ายขวาตรงเนี้ยใกล ไม่น่าใช่ไม่มีรถจอดหน้าบ้านเนี่ยบ้านหลังนี้เลยถ้าใกล้ๆนะถ้าเขามาใกล้ๆมีอีกไหมมีแล้วสมีแอบไม่ต้องเป็นแถบๆนี้แล้วมันมีกระจกไม่น่าใช่เขาน่าจะโพสเสพยาหรือเปล่าแก๊งใครแก๊งเมียใช่สะพายกระเป๋าอย่างงั้นน่าจะอยู่กับปู่สงสารว่ะเมื่อวานได้ข่าวว่าอาวุธเพิ่งจะหายไป2ชิ้นใช่โอ้โหขอบคุณ 1,000 ดาวครับเวสขอบคุณครับเสร็จแล้วเหรอลูกน้าโดนอาหายทุบไปแล้วใช่เหรอใช่มาร์กเลยมาร์กที่ไหนอูหรือยังไงโอมึงไว้แทงให้หมดอูเลยได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้พอดีว่าปากฉลามมันหิวเลือดตอนเนี้ยข
คือผมทำภาพ720เพราะว่าคนดูในโทรศัพท์เยอะจังว่ามีตำรวจเลยดีนะใช่ป่ะปากเชฟไม่เก็บมาให้เดี๋ยวกูไปเก็บคนอื่นขอข่าวช่วยด้วยครับโอ้ยแป๊บนึงพี่เกียร์รอพี่เกียร์ขึ้นรถพี่เกียร์ขึ้นรถพี่เกียร์เฮียเฮียมึงทำโลกกูไอ้ลูกเอามึงมาป้อนกูว่ะเจ้ากันเจ้ากันไอ้จันมึงอย่าเอาขวดมาแน่โอ้ยเฮียก็เฮียเลยมาลูกมึงกลับไปเลยลูกพ่อมาช่วยแล้วโดนปล้นตังค์ไป900กว่าบาทนะครับเอาไปปล้นตังค์เหรอสัตว์ก็มึงปล้นตังค์กูอ่ะมึงปล้นตังค์กูอ่ะขนมผมด้วยขนมก็โดนขโมยอ่ะครับอ๋อขนมก็ขนมไป4อันนี่ขนมก็ปล้นตังค์ลูกกูเหรอไอ้สัตว์เลยไอ้สัตว์ช่างเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่ช่างมันคือรถหมดเลยว่ะเออใช่ขึ้นรถหนีหมดเลยไปเราเจ้ากันแล้วเว้ยมึงป้นกูกูป้นลูกมึงอ่ะพี่ไงครับเติมน้ำมันไอ้บักเคกูไม่เติมมึงไปแทงผู้หญิงข้างในดิเอาเข้าข้างในโดนนะอะไรนะพี่ไงเติมน้ำมันหน่อยครับเข้าข้างในโดนแบ็คลิสนะกูไม่รับผิดชอบนะแบ็คลิสกูก็แทงหมดอู่อ่ะเออเอาดิก็เดินกันทั้งเมืองเอาดิเข้ามาดิเข้าไปดิแทงแน่แทงแน่โอเคหมอแทงก็แทงเออจิตใจมึงนี่เฮี้ยจริงจริงไอ้เฮี้ยวันนี้เดินแล้วกันเพื่อนเดินกันทั้งเมืองอ่ะเดี๋ยวเติมน้ำมันให้ผมก่อนมันใครจะลงไปเติมไอ้เฮี้ยขวดรออยู่ที่คอกูเนี่ยไปเติมที่เออน้ำมันเหลือเจ็ดแล้วไปมันไหนไม่ได้แล้วลูกพ่อแก้แค้นให้แล้วครับขอบคุณมากครับพ่อเราไม่ได้ทำคนทั้งเมืองเราไม่ได้ทำเขาขู่ผมด้วยอ่ะไปกันทำไมเนี่ยขึ้นรถคันไหนอ่ะขอบคุณพระสอน10ดาวครับลูกพ่อจะเอาศพมันมาให้ลูกได้ครับพ่อเขาไม่ลงมาจากรถเลยอ่ะลงก็โดนเนี่ยเปิดประตูไหนดีไอ้เปิดตะเอี้ยแล้วมึงมีขวดเปิดทำเพี้ยอะไรประตูเปิดให้โดนเหรอเปิดประตูอากาศร้อนอ่ะกูแจ้งความอ่ะอะไรอันนี้หมออะไรอ่ะเอ้ยมึงแจ้งความหมอไอ้สัตว์ต้องเดี๋ยวยับเดี๋ยวช่างยับจริงลงมาจากโรซี่โอ้ข้างใจหรือปอดก็ใจจะปอดแล้วตอนเนี้ยถ้ามีขวดกูเป็นปอดเป็นขวดกูปอดเด้ลงมาครับไม่ลงเล่นรับหลังผมนะเล่นรับหลังแล้วมึงยืนอยู่ตีต่อหน้าเลยนี่เหยียบหัวแม่งเลยนี่ผู้ชายเปล่าไปจัดกระโปรงไหมอ่ะไปแล้วอ้าวไอ้เหี้ยหนูไปอุ้มศพไปสัตว์ดีครับออกอู่กันหมดเลยออกจากอู่กันหมดเลยเอาเลยเขาไม่ทำอะไรแล้วมานี่ทำไหมทำเอามาคิดว่าข้างในมันจะรอดเหรอออกมาดิออกมาดีๆออกมาดีๆเลยข้างในก็ไม่รอดเลยว่าไงถ้าผมขอ150ก่อนได้ไหมมาดิออกมาทำงานด้วยกันโอเคไหมไม่เอาออกมาดีๆมากันจะคาตีนโอเคไหมเอาไงเอาไงเอาไงจะออกมาช่วยทำงานด้วยกันหรือจะคาตีนเอาอะไรถามอะไรถามก่อนไปซ่อมทุกอย่างรายได้เข้าอีธานหมดใช่ที่อู่นี้ยึดละไม่เอาไอ้พี่เข้าไปแทงใหม่รอบนึงไม่เข็ดโอ้สู้สัตว์สู้เขียบระเบิดไปเฮ้ดิวะอย่าดิชี้ถอยมาหมอหิ้วหน่อยครบด้านนั้นอ่ะวันนี้ศึกหนักยุบไปฮะยุบผมด้วยครับนอนจมกองเลือดอยู่ด้วยครับพักกับอันที่ดังคุณหมอครับปลุกลุกด้วยครับปลุกลุกอุ้มได้มันฆ่าลูกกูอ่ะไอ้ไห่อ่ะไอ้เหรอไอ้ครับไอ้ครับผมนะ
จะนอนตรงนี้จะนอนตรงนี้ว่ะห้องประชุมอยู่ดีๆก็อยากนอนว่าไงหนุ่มนายทำผมได้อะทำไมอ่ะมึงมีอะไรถึงมึงกูต้องมากระเทิบมึงขอโทษครับอาจจะเย็นกูเข่าด้วยมึงอ่ะรอกูเข่าดีๆถ้าไม่อยากก็ดิไม่อยากสลบกูเข่าโอเคครับนะเรียกกูลูกพี่ด้วยครับอู่นี้อีทานยึดและหน้าของมึงคือของกูครับไม่ซ่อมมาให้ทุกคนเลยนะโอ้ยคุณหมอครับฉีดยาให้ด้วยครับคนที่ใส่สร้อยสีทองทองนะครับเขาปลุกลุกเข้ามาอ่ะเขาทำร้ายผมนะเขาเข้าข้างหลังผมนะครับเขามาแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาคนนี้ไงทำร้ายผมเนี่ยคนนี้ครับก็พ่อมึงปนกลัวพ่อผมไม่เคยปนใครนะโอ้ไอสัตว์มึงลืมตาโอ้ยแตกแล้วเบิร์นโอ้ยคุณหมอครับมึงมายืนใกล้รถกูทำไมอ่ะผมโดนชนตายเลยเออเนี่ยนะไปประตูไหนดีรถสวยอ่ะไม่เปิดก็ลงมาสิครับถ้าเปิดมันจะเข้าหัวเปล่าวะพี่เกียวเห็นหมีแพนด้าไหมเปิดเข้าหัวแน่นอนไปประตูไหนมากครับคุณหมอมันได้พี่เกียวเห็นหมีแพนด้ามาชุบสองรอบมันก็ฮิวสองรอบนะผู้เปลืองจริงๆเลยมึงไงออกมาออกห่างจากรถไปลงมาครับออกห่างจากรถไปเปลืองตังค์เดี๋ยวให้เรียกหมอให้ไหมไม่เป็นไรให้อีธานไปก่อนแล้วค่อยเรียกเขามาทำร้ายพ่อผมได้ยังไงอาฟ้ามันเสร็จแล้วนะครับหมายถึงใครมาซ่อมเนี่ยมึงต้องเอาอะไรได้มาให้กูยึดอู่มึงเอาอะไรได้แบ่งกูดิใช่พ่อผมซื้ออู่นี้แล้วมึงก็นี่ไงมึงเรียกค่าซ่อมแพงๆแล้วมึงก็แบ่งกับกูดิไม่กูของกู 100% ทางไม่เป็นไรก็มันนั่งก็เดินแม่งทั้งเมืองอ่ะกูไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีปัญหาสำหรับกูอยู่แล้วไม่มีปัญหาสำหรับกูเหมือนกันกูอยู่อู่โอเคใช่สวยเขาเรียกว่าเฝ้าอู่ได้เลยจัดไปหลอมๆเฝ้าอู่น่าจะล็อกคนเนี้ยเออเขาย่อเยอะแล้วเลยครับไปบนแม่ย่อเยอะเราแล้วเนี่ยพ่อครับเออย้ำจังไงถักไอ้นี่แม่งย้ำแล้วย้ำอีกเลยย้ำอยู่นั่นแหละย้ำไม่พักเลยไอ้เหี้ยเหมือนมันตั้งใจอ่ะผมไม่ยอมหรอกอยู่ดีมาตีผมจากด้านหลังได้ไงอ่ะก็มึงมาต่อยกูอ่ะไม่เคยทำร้ายใครก่อนลุกมึงมาต่อยกูพ่อมึงป้อนกูก็พ่อผมบอกว่าถ้าใครทำร้ายพ่อให้ช่วยพ่อกูเห็นมันแน่กูเห็นมันขายยากูทุบแม่งเลยกูเป็นคนดีอะไรสัตว์มึงส่งของซื้อยาป่ะสัตว์อะไรกีบของอยู่กูฝากของไว้ที่มันป้นเหล็กกูไปยังไม่พออีกยังป้นกูอีกแล้วที่คุณป้นขนมผมล่ะอะไรแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะพ่อมึงเอาตังกูไปอ่ะถ้าขนมผมแม่ก็เรื่องของมึงแน่เอาขนมผมมาก่อนดีมึงก็เก็บกินที่พื้นน่ะเศษดินที่มึงกินบ่อยๆอ่ะค่าขนมเดือนหน้าผมพ่อผมยังไม่ให้เลยแล้วทีนี้ผมจะเอาเงินอะไรกินมึงก็ขอดิพ่อมึงก็ยืนอยู่นี่ไงไม่ได้เอาค่าขนมผมมาเรื่องของมึงอ่ะขนมปุกลุกมาก่อนมึงไปกินใบไม้บนต้นน่ะปะไม่งั้นผมบอกพ่อนะว่าคุณเอาขนมไปบอกไปดิพ่อมึงได้ยินอยู่แล้วเนี่ยที่พ่อครับครับเอาขนมผมไปครับเดี๋ยวนี่มึงแดกคาเตลอยแทนขนมมาก่อนไม่ได้มึงแดกผงชูรสป่ะล่ะน่ะหัวร้านเหมือนพ่อมึงอ่ะก็ได้ครับงั้นไม่กินก็ได้ตัวมึงก็ต้องเลือกอ่ะแดกชูรสหรือแดกคาเตลอยอ่ะเออใช่มึงเลือก2อย่างอ่ะถ้ามึงกินผงชูรสก็จะเป็นรสก็ได้ครับอร่อยดีเอามึงไปหัวร้อนแค่นั้นเองได้ผมอยากเป็นเหมือนพ่อครับเออสั่งหน้าด้วยนะเดี๋ยวไปสั่งหน้าที่ร้านเลยย้อนกลมโกนหัวก็ได้นะ
เพื่อป่อโกนขนข้างล่างไปด้วยมึงอ่ะยังไม่ขึ้นเลยครับมึงฉีดในเราต้องขาด้วยไอ้ลูกรักเราผมฉีดแล้วผมไปถีบกั้นคอคุณช่างคนนี้ได้ไหมครับพ่อกล้ามเนื้อได้ดึงกล้ามเนื้อได้ดึงผมเห็นหน้าเขาแล้วผมหมั่นไส้อยากกัดหน้าสักทีก็มาดิก็มาดิอยากลงมาดิจริงก็ลงมาดิเนเธอร์เฮ้ยลูกน้องอย่าลงรถนะอย่าลงรถนะลูกน้องลูกน้องมาดิเนี่ยมาซ่อมใช่มาซ่อมให้คุณผู้หญิงเนี่ยมึงคิดว่าอยู่ข้างในมึงจะรอดเหรอครูถามจริงเออครับใช่อู่นี้พ่อผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับมันปิดอู่มันไม่ช่างซ่อมไม่อันนี้มันอู่ยีทานแล้วทำได้ลงมามันไม่มีอะไรให้นะปนไม่มีก็ซ่อมได้ก็ซ่อมแต่ท่านก็เก็บตังค์ไงอ่ะนาก็ยังยืนข้างรถหนูนี่106ส่งเงินมา106ค่าซ่อม250ได้ถ้างั้นนะถอยก่อนจะไปกดตังค์ให้ไอ้เหี้ยเสียงอ่อยมึงหน้าเสียงหน้ามึงลองพูดชื่ออีธานดิอีธานค่ะเออโอ้ไอ้เหี้ยมึงต้องการแค่สิ่งนี้เหรอเนี่ยซ่อมแล้วคุณผู้หญิงนะเออครับเออซ่อมไปทั้งหมด300 106ดีว่ะวันนี้มีรายได้แล้วฉันรวยอีธานอะไหล่ยนต์เชิญได้ครับขอบคุณต้นกล้า100ดาวครับหลานใครวะเขาคือใครวะหลังจากนี้ไปจะไม่มีอะไหล่เทียมแล้วครับถ้าพ่อผมมาคุมแล้วเป็นอะไหล่แท้จากจีนเลยครับสั่งตรงมาเลยค่อยรวยอ่ะมึงก็ขึ้นบนรถบรรจันเหลือขาก็หักไอ้ไกด์เอารถอุดเข้าไปเลยไอ้ไกด์เอารถอุดเข้าไปเลยมึงยึดตัวช่างกูเลยอ่ะโอ้ยพ่อไอ้สัตว์โอ๊ยอะไรไม่ได้ไอ้ไก่พ่อครับโอ๊ยลงมาไอ้เหี้ยขาเลยไอ้เหี้ยยาวๆไม่เกี่ยวกูไอ้เหี้ยมึงมาซ่อมขากูเลยนะลงมารักษาขาเดี๋ยวนี้เลยนะถอยไปก่อนออกไม่ได้ติดถอยไปก่อนมึงเข้าไปข้างในให้สุดเซ่มึงจะถอยออกทำไมแล้วเอออ่ะเย็บเลยไอ้เหี้ยมีสมองไว้ขั้นหูมันหายเลยรักษาขาเรียกกูหัวหน้าช่างยึดอู่ขาด้วยหมอขายังหูมึงซ่อมปอมเหรอใช่โอ้ยไม่ได้ทำเลยสองข้างด้วยหักสองข้างด้วยเออกูหักข้างเดียวโอ้โหมอร์ฟีนหมดแล้วสิพกมอร์ฟีนมาน่ะทำไมไม่รู้จักพกยาอุ้ยอุ้ยตัวเนาะขอบคุณนพเก้านะครับ25ดาวนะครับผมพี่ปาบุญสวง25ดาวนะครับช่างไม่มีที่อยู่แล้วเราไล่เขาไปแล้วเขาไปหาเงินจากไหนครับพ่อไม่มีไงเขามีเงินเดือนเขามีเงินเดือนใช่ไหมอย่างนี้เขาก็กินภาษีประชาชนใช่ไหมครับใช่เป็นช่างเลวนะครับเนี่ยเหมือนตำรวจเลยแล้วก็ทืบแล้วก็ทืบThank you.
ลูกน้องอยู่ไหนอ่ะลูกน้อง106ครับ300แต่พวกลูกซ่อมให้ครับลงมาครับ106 300ทำไรอ่ะค่าซ่อมซ่อมรถไงมึงยังไม่ซ่อมป่ะครับมึงยังไม่ซ่อมใช่ไหมเท่าไรนะจะซ่อมไหม106ไงเอ้ยไอ้หนุ่มซ่อมใช่ซ่อมไปโอเคครับผมเปิดฝาโป่งให้แล้วครับลูกซ่อมลูกซ่อมนั่นแหละครับซ่อมให้แล้วครับก้นมึงนิ่งก่อนจริงๆลูกเดี๋ยวพ่อพาไปทำบาร์โฮสแล้วก็พ่อทีเดียวล่วงเลยนะเรียบร้อยครับขนาดผมไม่ได้เรียนจบช่างมานะผมยังซ่อมได้เลยเก่งมากกฎหมายพื้นที่นี้คือของกูแล้วกูยึดละถ้าพ่อเป็นเจ้าของแล้วอย่างงี้ใครเข้ามาผมไถขนมทุกคนได้เลยใช่มั้ยที่นี่เลยเบลน่าจะพาไปนะไออยู่นอกเมืองอ่ะฮะเอมีเคสนอกเมืองครับนะแล้วไงอ่ะนะต้องช่างต้องไปฮะง่ายเคยสองตัวนั้นไปเนี่ยใช่ไอ้ไห่ไอ้เขียวไงมึงอยู่อู่ไงขอบคุณครับขอบคุณคุณปัญญาพัฒน์นะครับสำหรับ20ดาวนะครับเขาบอกว่าเขาลาออกครับน้าเขาลาออกแล้วนะโอ้เขาลาออกแล้วนะอ่าฮะเขาพูดจริงหรือเปล่าครับไอ้ไก่มาแล้วมาแล้วฮะไก่มึงปิดทางเข้าเลยปิดทางเข้าเลยในข้างในอ่ะไก่ปิดทางเข้าเลยไก่ปิดทางเข้าเลยปิดทางเข้าเลยอย่าแล้วมึงปิดเข้าเลยปิดเลยอัดแม่งเลยนั่นแหละไอ้กันลงมานั่นแหละปิดเข้าไอ้ไก่มึงเดินกลับเอาละนะดาเละเลยติดตายเลยเรียบร้อยออกไม่ได้ยิ่งกว่าตายจังต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างในแบ่งข้าวแบ่งอาหารกันอยู่ข้างในเซอร์ไวเวลมันติดถ้ำนั่นแหละคล้ายๆกันพ่อไม่สงสารเขาหรอกครับเขาไม่มีขนมกินเลยนะเด็กติดถ้ำเฮ้ยไอ้หนุ่มครับชื่ออะไรชื่อเม็กครับเม็กมึงก็เป็นพวกกูเปล่ามึงอยากมีชีวิตอยู่เปล่าเปล่ามึงมาลงรถเกตนอกนะครับตอนนี้อ่ะเราไปแดกครับขอบคุณมากครับ
เรียก B2 มาเอ้ยบุกลุกถ่ายรูปดิครับเด็กติดถ้ำเด็กติดถ้ำมึงให้ถ่ายรูปติดถ้ำไอ้หมอให้เขามายืนบนรถด้วยครับมันไม่เห็นตัวครับเอ้ยมาถ่ายมาพวกมึงมาถ่ายรูปหน่อยได้เด็กติดถ้ำอ่ะถ้าเกิดเขาฟ้องตำรวจเราทำไงอ่ะครับพ่อสู้เลยแล้วพ่อเป็นเจ้าของโอ้เฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งออกเลยไอ้สัตว์ไปเลยไอ้เหี้ยก็ฟ้าเด็กปิ้วเหินแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยรถที่อะไรวะเนี่ยซื้อไว้เหินใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมาแล้วอะไรกันวะน่ะโอ้ขับรถน่ากลัวจังเลยอ่ะคุณหมอขอแทนขอชุบช่างมาซ่อมรถคนหนึ่งได้ไหมฮะขอชุบช่างมาเอาช่างมามันละสองคนอ่ะเรียกมาซ่อมแน่ไอ้สองคนเนี้ยได้ว่าเงินเนี่ยลงมาครับลงมาจากรถมาซ่อมนะครับมารับเคสหน่อยว่าไงกี่เซนนะครับพี่ว่าผมขอรถเพนได้ไหมครับเหลือ500แต่ผมไม่ให้เพนได้ไหมครับพี่500คืออะไรวะไม่เดี๋ยวผมให้เพนอีกอย่างนึงนะครับแต่ขอรถเด็กได้ไหมผมทำไม่ทันมันต่ออาทิตย์อ่ะไม่ผมให้เพนแทนเด็กได้ไหมพี่ผมไม่ได้ต่อวันอ่ะ 1,000 อ่ะครับขอให้เพชรแทนไอ้แฟงทำวันหนึ่ง900ยังทำได้เลยคนเดียวครับพี่ครับ1,000แทนเด็กแทนเพชรได้ไหมครับหรือไม่ได้ไม่ได้พวกโน้ตบุ๊กพวกกิกะบูมพวกอะไรด้วยไงใช่ต้องใช้โน้ตบุ๊กต้องใช้สว่านจอแล้วก็กิกะบูมใช้ของเยอะเฮ้ยไหนครับลูกน้องช่างไหนหมดวะนี่ไงอยู่ข้างในนี่ไงอยู่ข้างในคนนึงอ่ะหมดหน้าช่างหนีหมดเลยเฮ้ยมึงออกมาครับนะไม่มียศแล้วทำไมอ่ะทำไมไม่มียศไอ้เอายศผมออกไม่ให้ผมซ่อมทำไมอ่ะครับไม่รู้เหมือนกันครับเขาไม่ทำงานเขาต้องเอายศเขาออกด้วยสิไอ้หายมันจะออกเปล่าไม่มียศค่าแม่งเลยไอ้ผักชีค่าแม่งให้เลยกูเล่นมันอุ้มไม่ได้ข้างในแล้วให้อุ้มอ่ะอย่างนั้นอ่ะคนด้วยโทรศัพท์แม่งอ่ะโอเคครับมาซ่อมรถเหรอครับใช่แล้วโอเป็ดดีครับโอเป็ดนะเดี๋ยวซ่อมให้ครับไม่มีปิดอ่ะนะอูมันเป็ดจริงๆไม่มีปิดกูปิดอูเลยจริงเลยพ่อครับไม่เป็นไรผมซ่อมให้เขาเองครับนะผมซ่อมให้แล้วนะเอาเงินให้พ่อผมเลยนะครับสามร้อยสามร้อยน้าเลขอะไรโอ้โหสามร้อยเลยนะมีอยู่500เองไปเอาต่อสองร้อยโอเคครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยซ่อมเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเดี๋ยวนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวนะรถมันยังเหมือนเดิมเลยซ่อมแล้วซ่อมอะไรคุณนะลองดูดีๆครับมันซ่อมแล้วยังแตกอยู่เลยแตกอะไรอ่ะครับใช่จริงปะเนี่ยอะไรกระจกไม่พอครับแต่ว่าเครื่องยนต์ผมซ่อมให้หมดแล้วซ่อมแล้วแค่กระจกมันเปลี่ยนไม่ได้เองดูล้อดิโอ้ยล้อยังแตกเหมือนเดิมเลยมันเป็นล้อแบบใหม่ครับล้อแบบใหม่ครับลองขับดูยังอ่ะพ่อครับได้เงินยังครับพ่อได้เงินยังครับได้แล้วครับไม่มีอะไรไม่มีธุระแล้วเราก็ไปครับอย่าหยุดตรงนี้นะอะไรผมยังไม่ให้เลยผมยังไม่ได้เลยซ่อมแล้วซ่อมแล้วครับเมื่อกี้ก็เห็นอยู่เมื่อแถวว่าซ่อมแล้วเนี่ยผมก็ล้วงเครื่องในของคุณมาเมื่อกี้ครับมันเป็นท่าหรือเปล่าไม่ใช่ท่าครับผมซ่อมแล้วอะไรเนี่ยตอนนี้จริงๆน้าให้บ่อยตอนนี้ต้องปลูกไม่ได้โอ้โหตายละพี่น้าปิดอู่เลยอ่ะใช่เดี๋ยวก็เจอช่างกระทืบดีกว่า
ไปเรียบร้อยหมดตัวไม่ต้องรีบเราอ่ะใช่เดี๋ยวก็มาอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยว่าผมว่าเขาไม่ทิ้งทิ้ง